เช่สวัสดีค่ะสวัสดีครับวันนี้เรามาอยู่กันที่ไหนครับเนี่ยเราอยู่ตรงที่ดินเปล่าที่นึงโอ้ยเรามาอยู่ที่กลางป่าแล้วครับโอ้แล้ววันนี้เราจะมาทำอะไรกันครับนี่เห็นกระสอบไหมน้องเห็นกระสอบไหมกระสอบมาทำอะไรครับหม่อมะเราจะมาจับอะไรลูกจับไดโนเสาร์ฮะวันนี้เราจะมาจับไดโนเสาร์ที่หายไปเหรอครับใช่โอ้ไดโนเสาร์มาอยู่ในป่านี่เหรอใช่ไม่รู้หายไปไหนใช่เปล่าใช่ผมมาทำจับใช่ไหมใช่มีคนบอกว่าไดโนเสาร์เดิมมันอยู่ที่นี่ด้วยจริงเหรอครับเห็นไดโนเสาร์ในป่าที่นี่ใช่โอ้ยงั้นเดี๋ยวเราไปตามล่าหากันครับโอเคไหมโอเคไปเราไปหากันเลยโอเคโอ้ไปกันเลยครับนี่เราวันนี้เรามาผจญภัยตามล่าไดโนเสาร์ครับโอ้โหทางเดินลำบากมากเดินกันระมัดระวังนะนะโอ้โหนี่ไงจับแมวบลูเจอตัวนึงแล้วแล้วก็บลูดีๆทดสอบดีเสียงใช่ไหมโอ้ได้แล้วตัวนึงตัวที่หนึ่งมาใช้กระสอบใช้กระสอบโอ้ได้แล้วหนึ่งตัวเดินดีๆนะครับเจออีกแล้วเหรอไหนครับโอ้อินโดตัวใหญ่มากโอ้โหมาอำพรางอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่นี่นะครับใส่มาเลยมาใส่กระสอบเร็วเดี๋ยวเขาดิ้นมีอีกไหมตรงนี้เราดูยังมีอีกไหมครับเนี่ยเฮ้ยนู่นอะไรไหนอุ้ยมันอำพรางไปด้วยอ่ะโอ้ทีเล็กสีเขากลมกลืนกับต้นไม้มากเลยครับนี่ตะกี้ต้นไม้สีน้ำตาลเราไม่เห็นนะลองดูดิสีกลมกลืนใกล้เคียงมากเลยจับกันมาก่อนเร็วเดี๋ยวเขาหนีอีกโอ้โหเอาใส่กระสอบก่อนเร็วไปต่อครับไปต่อตอนนี้นะครับเราอยู่ในป่านี่มีต้นไม้โอ้นี่มีน้ำด้วยนะมีแนวเสาตกน้ำไปบ้างเปล่าไม่รู้ตัวปลาแล้วเราจะลงไปหยิบยังไงอ่ะเอ้าไม่เจอไม่มีใช่ไหมไปเดี๋ยวเราไปหาในป่ากันต่อครับนี่สำรวจกันต่อที่ใกล้อ่ะไหนทีเล็กอ่ะเห็นไหมไหนครับนู่นอ่ะตรงนั้นอ่ะนู่นไงไปจับกันมาเร็วไปเลยโอ้เกือบหน้าทิ่มเนี่ยพี่เบนไหนได้ยังครับนี่ว้าวโอ้ได้ทีเล็กมาอีกแล้วตะกี้เขาอยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับกำแพงตัวทีเล็กกำแพงตัวเก่งมากเลยจับเห็นไหมคะโอ้ยได้กี่ตัวเนี่ยสี่โอ้โหตูดชี้หมดเลยไปหาต่อมีอีกเปล่าตัดซองก่อนไหนครับนี่ไงคะโนโอ้นี่ตัวอะไรครับคาโนโซรัสโอ้โหได้คาโนโซรัสมาแล้วครับตะกี้เขาซ่อนอยู่ตรงไหนเนี่ยเนี่ยเขาคงดิ้นอย่างนี้โอ้ซ่อนเก่งดิ้นแล้วไดโนเสาร์นี้แบบเก่งกันมากเลยนะมันหลบซ่อนห้าแล้วกินแบบคนเก็บขยะเลยอ่ะมาเดี๋ยวเรามาหากันต่อว่ายังมีหลงเหลืออีกเปล่าครับโอ้ยอันนี้กลายเป็นป่าขยะแล้วครับ oh no มันขยะเยอะครับไดโนเสาร์ไม่น่าอยู่จะอยู่ตามต้นไม้โอ้วันนี้เรามาปฏิบัติภารกิจตามล่าไดโนเสาร์กลางป่าอุ้ยนี่ไงตัวนี้โอ้โหเขามันหลบอยู่ตรงแท่งปูนแล้วเสแบบกลมเกินมากเลยครับนี่ดูดิเมื่อกี้เขาแบบเดินมาไม่เห็นเลยอันนี้ตัวอินโดมินัสเล็กตัวเล็กนะมีเสียงป่ะนี่โอ้นี่มีไฟตาแดงอยู่ไปจับใส่กระสอบเลยครับโอ้โหหมดยังไม่รู้ไปเดี๋ยวเราไปสำรวจกันอีกนิดนึงแล้วกันดูว่ายังมีหลงเหลืออีกบ้างยังมีเพิ่มเติมอีกไหมครับสำรวจดูดีๆนะเนี่ยตามต้นไม้อะครับมีเปล่ามีไหมเดี๋ยวเขาไปหลบซ่อนอยู่นี่เราได้มาทั้งหมดกี่ตัวแล้วครับ6ได้6ตัวหรอครับ yes. โอ้เยอะแล้วนะเนี่ยเราต้องสังเกตดูดีๆเผื่อมีหลงเหลือแต่คิดว่าไม่น่ามีแล้วนะตามซอกมีไหมครับไม่มีแล้วนะรากต้นไม้นี่มีไหมเนี่ยไม่มีแล้วโอ้ถ้าไม่มีแล้วเดี๋ยวเราก็กลับบ้านกันเลยดีกว่าเนาะได้เดี๋ยวเราเอากลับบ้านกันก่อนดีกว่าครับตอนนี้เรากำลังให้ไดโนเสาร์กินอาหารนะครับเป็นหญ้านะครับไดโนเสาร์จะได้อิ่มโอ้นี่เราไดโนเสาร์ที่เราจับได้ก่อนเราจะกลับเราให้เขากินหญ้าอิ่มๆกันก่อนนะเป็นไงล่ะไดโนเสาร์เราเท
เป็นไงล่ะไดโนเสาร์กินเนื้อกลายเป็นกินหญ้าแล้วครับกินเจแล้วเท่มากนี่ให้มากินเล็มหญ้ากันก่อนนะกินหญ้าเพราะว่าจะได้มันจะได้แบบอิ่มๆมันจะได้วิ่งหนีไม่ได้มันโอ้ต้องย่อยก่อนอ๋อพุงโตเลยวิ่งช้าเลยใช่ไหมครับนี่โอ้โหดูอินโดมีนัสกินใหญ่เลยครับเนี่ยไม่แหงเพื่อนเลยนี่ตัวนี้อ้าปากรอแล้วครับอันเด็ดให้ใส่ย่าเข้าปากเลยใส่ต้นไม้เข้าปากเลยครับโอ้โหนี่ล้อมวงกันกินเลยเนี่ยกินชาบูผักสุดยอดเลยชาบูผักเลยใช่ไหมนี่กินให้แบบอิ่มหนำเลยใช่วันนี้เราก็จับไดโนเสาร์ได้ทั้งหมด6ตัวนี่เต็มกระสอบเลยนะครับแล้วเดี๋ยวเราเอากลับไปเลี้ยงที่บ้านของเรากันนะครับเอาไดโนเสาร์ไปเลี้ยงเนาะเดี๋ยววันนี้เราก็ขอตัวลากันไปก่อนแล้วกันนะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็ฝากน้องๆเพื่อนๆกดไลค์กด subscribe ช่อง BMN Bolshe นะคะลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย